ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการ Adline Me Variety และดิฉันกนกกรหวังดีค่ะรายการ Variety ครบทุกเรื่องของแฟชั่นบิวตี้ทราเวลอีเวนต์แอนด์แอคทิวิตี้รวมไปถึงอินสปิเรชั่นตอบโจทย์ทุกชีวิตซิตี้ไลฟ์สไตล์ที่นี่ Adline Me Variety ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ3พิธีกรฝีปากกล้านะคะที่ปกติอยู่เบื้องหลังวันนี้จะมาอยู่เบื้องหน้ากันบ้างกับช่วงแรกของเราในช่วงดีออกค่ะและแน่นอนค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งปาร์ตี้นะคะเทศกาลแห่งความสุขสเปเชียลเกสที่จะมาพูดคุยมาอัปเดตอีเวนต์แอนด์แอคทิวิตี้กับเราในช่วงที่2นะคะจะเป็นใครนั้นนะคะติดตามกันได้ในแอดไลน์มีเรตตี้วันนี้ค่ะสำหรับช่วงแรกของ Adline Me Variety ในช่วงนี้นะคะกับช่วง Dior ค่ะช่วงที่เกิดจาก Inspiration ของเราทั้ง3คนนะคะวันนี้กับดิฉัน Dior กนกกรค่ะ Dior พี่เจฟครับ Dior พี่เจฟครับค่ะเรื่องของเราปกติเราจะเมาส์กันอยู่หลังกล้องนะคะวันนี้เราเมาส์กันหน้ากล้องบ้างนะจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้ากันบ้างนะคะและประเด็นแรกที่เราจะเมาส์กันในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของปาร์ตี้เดือนปาร์ตี้นะคะความเป็นปาร์ตี้ในช่วงนี้เชื่อแน่เหรอว่าทุกคนโอ้โหคิวเยอะมากๆอย่างคุณพี่โจ้ก็คิวเยอะมากๆกว่าจะได้คิวก่อนหน้านี้ก็เห็นไปปาร์ตี้วันเกิดกันเยอะแยะแยะเป็นรับเป็นแม่งานส่วนใหญ่เป็นงานเจอทางงานเอ๊ะอธิบายงานเจอนิดนึงค่ะงานเจอคืออ๋องานเฟือกงานเฟือกเฟือกอยากจะทำเฟือกอยากจะออกงานแต่เห็นภาพออกมาก็สวยงามกันทุกงานนะรับทำไปใครสนใจก็ลองติดต่อไม่ไงพี่เจ้าดีออกได้นะก็ปาร์ตี้แต่ละงานมันมีคอนเซ็ปต์งานคือไปกันเบเบตอนนี้ไม่สนุกแล้วไงฮะทุกคนอยากจะแต่งตัวออกงานอะไรเงี้ยเพราะงั้นพอบอกว่าถึงเดือนแห่งปาร์ตี้ครับคนเรามันออกประจำเดือนนี่คือเราออกเดือนวันเกิดเพื่อนคนนั้นทีเพื่อนคนนี้ทีคือแค่ต้องเลือกไปเพราะว่าบางคนไปหลายๆงานเข้าเนี่ยจนใช่ค่ะแล้วจะว่ากันว่านะปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยแต่ก่อนก็คือเออไปวันเกิดใช่ป่ะนี่ได้สมัยของถ้าสมัยของดิฉันเนี่ยก็คืออะไรครับต้มก๋วยจั๊บย้อนไปเด็กมันใหญ่มากมัธยมมัธยมแล้วประถมเลยล่ะค่ะคุณพี่ค่ะประถมแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เขามีธีมงานเขามีธีมวันเกิดขนาดวันเกิดยังมีธีมนะไม่ต้องแต่งยังไงอะไรนะล่าสุดที่คุณไปก็คือธีมเวดดิ้งใช่ไหมคะคุณพี่ธีมเวดดิ้งและงานล่าสุดของเราตั้งแต่ธีมซาฟารีธีมซาฟารีโอ้โหลายทรงลายเสือเนี่ยอารมณ์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะพอเราคุยกันถึงตอนนี้เราก็เลยอยากจะบอกมาฝากให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเตรียมตัวกันยังไงให้มันสนุกในซีซั่นปีใหม่นะคะใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้งานจะเป็นพวกงานเลี้ยงบริษัทพวกนี้สวยยังไงพอดีสวยยังไงโอเวอร์เกินไปทำก็ไม่ได้ตัวแม่ค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะดีออกของเราช่วงแรกแล้วก็ครั้งแรกของเราวันนี้ก็คือเรื่องปาร์ตี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือหนึ่งเราจะมีการเตรียมตัวนะก่อนไปปาร์ตี้คุณจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะอ้าวแล้วอยู่ในระหว่างปาร์ตี้ในระหว่างปาร์ตี้นี่คือคุณจะต้องทำตัวยังไงให้ดูดีกินยังไงให้สวยนะคะและกลับบ้านอย่างไรกลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยต้องไปต้องมาชี้ที่ฉันว่ากลับบ้านยังไงให้ปลอดภัยดูแล้วเป็นคนเซฟตี้สุดไงคะคนขับรถใช่เป็นคนขับรถของงานทุกงานมีปาร์ตี้ที่ไรก็เป็นคนขับรถทุกครั้งเขาเรื่องขับน้อยอยากจะไปสวยๆในงานปาร์ตี้สวยเบาๆสวยหนักๆสวยแน่นทำยังไงคุณออยทำไงและดีออกประเด็นแรกที่ดิฉันจะมาเมาส์กันตอนนี้ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวไปปาร์ตี้นะคะการเตรียมตัวไปปาร์ตี้หนึ่งเลยคุณต้องรู้แล้วค่ะคอนเซปต์งานคืออะไรนะโลเคชั่นสถานที่จัดที่ไหนอินดอร์เอาท์ดอร์เป็นยังไงอินดอร์จะต้องแต่งตัวยังไงเอาท์ดอร์จะต้องแต่งตัวยังไงใช่ทะลงชาเลเราถูกต้องนะบางทีร้านอาหารที่มีวิวริมน้ำเนี่ยโอ้โหคุณจะต้องแบบกรุยกรายด้วยหางปลาไหมนะคะหรือคุณจะ
ปิดช่วงบนให้ดูแล้วตู้ไม้อะไรเงี้ยกางเกงขาสั้นโชว์ไปเลยให้สวยงามแต่ยังไงก็ดูกาลเทศะมันต้องดูกาลเทศะผู้หญิงเราทุกงานไปขาสั้นกันได้หมดทุกงานแล้วตอนนี้เพราะเมคอัพขาสั้นมีหลายทรงใช่นะคะโอเคเรื่องสถานที่เรื่องธีมโอเคแล้วว่าไงแฮร์สตอรี่ก็เมคอัพได้นะรับทำนี่ดีเลยไม่อายเลยนะคะก็เรื่องเมคอัพหน่อยเรารู้ธีมเรารู้อะไรแล้วเสร็จปุ๊บเรื่องเมคอัพเป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะหน้าพร้อมผมพร้อมทุกอย่างพร้อมจะทำให้คุณมั่นใจหรือว่าถ้าเราจะต้องไปทำเองต้องวางแผนกันนิดนึงในเวลางานไม่เฉพาะผู้หญิงไม่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายต้องแต่งหน้าเหมือนกันเก้งกวางเก้เดี๋ยวนี้เขาต้องแต่งต้องแน่นเหมือนกันก็ทุกคนเห็นแล้วไงก็ทุกคนรู้แล้วคำว่าเป็นอะไรที่มันดีอ่ะใช่ไหมคะค่ะและนี่ก็คือการเตรียมตัวคร่าวๆนะก่อนที่คุณจะไปปาร์ตี้เสื้อผ้าหน้าผมธีมคอนเซ็ปต์ชุดพร้อมโอเคทำไงให้มันดีออกใช่ไหมคะพร้อมมาด้วยนะสีสันเป็นไงปีนี้สีสันต้องดีไว้ก่อนนะสดใสแดงช็อกกิ้งพิงค์อะไรพวกนี้สดสดเลยเนาะนะอุปกรณ์เสริมพวกผ้าพันคอหมวกใช้ได้เนาะพวกนี้ต้องเตรียมเนี่ยจะปืนจะป้องแปะจะอะไรก็ยังพอได้เตรียมไปเลยและแอคเซสซอรี่ต่างๆที่น่าสนใจก็คือนี่เลยค่ะคุณไปร้านขายของเล่นไปร้านขายของเล่นจะมีอะไรให้คุณเล่นได้เยอะแยะมากไม่ใช่เฉพาะเด็กนะกระดาษหน้าซื้อใช่ใช่แบบว่าพอถึงวันจริงๆจะไปซื้อไม่พอแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะงดการจุดพลุนะใช่ค่ะก็เราใช้เป็นตัวพลุกระดาษแทนก็แล้วกันจะได้มีสีสันแล้วก็มีสีแสงนิดนึงเสียงนิดนึงอะไรตรงนี้มีสีแสงสเปรย์สเปรย์โฟมสนานงานปาร์ตี้ไม่มีพวกนี้ไม่ได้ใช่นะมันจะได้เข้าสู่มันจะได้อินเนอร์ของการเป็นปาร์ตี้บางทีเราไปเราไม่มีติดมือเจ้าภาพเตรียมไว้ให้พอทุกคนบางงานก็ติดเจ้าภาพมีแต่เจ้าภาพบางงานไม่มีเราก็ติดของเราไปเผื่อคนอื่นด้วยก็ได้นิดหน่อยซื้อมาแบบนี้ก็มีขายก็ถือว่าจะได้เซลอะไรพวกนี้ครบทีมครบองค์กันและนี่ก็คือการเตรียมตัวไปปาร์ตี้แบบดีออกที่เรานำมาฝากกันนะคะส่วนของคุณพี่นะคะพอเขาเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยงานว่าเวลาที่อยู่ในงานนะคะเราทำตัวยังไงจริตกริยาให้มันสวยงามเตรียมพร้อมตั้งแต่เดินเข้างานไปเลยเนาะใช่ค่ะพอเราเข้างานเนี่ยเราทักทายก่อนคือเจ้าภาพใช่เป็นมารยาทต้องหาเจ้าภาพได้ว่างานแต่ละงานที่เราไปเนี่ยเจ้าภาพก็เตรียมความพร้อมให้เราขนาดไหนบางทีเขามีถึงขนาดก็มีช่างภาพนะคะมีช่างภาพมีสื่ออะไรเงี้ยต้องเล็งให้ทั่วละเราต้องมองพอเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราวิ่งชนเลยไหมไม่เราก็จะได้รู้ไงฮะว่าเราหลุดหรือไม่หลุดเอาแค่ประเชิญนะคะเอาแค่ประเชิญหน้าแล้วสวยพอไหมคะอย่างตัวเขาเองเนี่ยเป็นอะไรที่กลัวช่างกล้องมากเลยอ่ะมีวิธีเลี่ยงไหมนี่ทำไมคะคุณพี่ก็อยู่กับกล้องมาตลอดก็จะต้องกลัวช่างกล้องปกติเป็นคนเบื้องหลังมีวิธีเลี่ยงมีวิธีเลี่ยงเนาะที่โจ้แนะนำช่างภาพอยู่ทางนั้นค่ะอ๋อเดินหลบนิดนึงถ้าเรารู้ว่าไฟอยู่มุมนี้มีช่างภาพอยู่มุมนั้นค่ะเราก็เลี่ยงหลบไปเลี่ยงหลบได้เบียดได้นิดนึงแต่โดยมากอยู่ย้อนโดยมากคุณพี่จะมีน้อยกว่าเสมอโดยมากคุณพี่โจ้จะวิ่งใส่ก็อันนี้เป็นข้อคิดว่านิดหน่อยเข้าไปถึงงานแล้วคุณทักทายเจ้าของงานเสร็จแล้วอะไรต่ออีกล่ะเล็งผู้ช่วยเราค่ะผู้ช่วยเราผู้ช่วยนี้บัตเลอร์จัดงานบัตเลอร์บริกรผู้หญิงดูแลนะคะตรงนี้เขาช่วยเหลือเราได้ในส่วนที่เราขาดเหลืออย่างเราเองค่ะเข้าห้องน้ำไปดึงพร็อพดึงอะไรต่างๆต้องหาสถานที่ตรงนั้นด้วยใช่จำเป็นมากเลยเวลาไปงานปาร์ตี้นี่คือจริงสำคัญนะอาหารการกินหนึ่งแหละเป็นหลักๆสำคัญมากคุณต้องกินให้ครบนะแต่มันชิมให้ครบไม่ได้ว่าจะกินชิมให้ครบเล็งๆดูชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ก็มีข้อยกเว้นพี่โจ้แนะนำไหมมีข้อยกเว้นยังไงสำหรับบางคนน่ะกลิ่นแรงที่โดยเฉพาะที่ผสมกับเครื่องดื่มบางประเภทแล้วมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อันนี้ทำให้เราปาร์ตี้ไม่สนุกหรือเราไปคุยไปเฟิร์สกับใครก็ไม่โอเคแล้วคือต้องพยายามบอกว่าอยากจะใหเราคำนึงถึงว่าเรางานเนี่ยสวยทุกซีนนะคะจำมุมไหนจำมุมดูแลตัวเองด้วยเวลากินมุมทานมุมดื่มเป็นชาวดีออกแล้วต้องรู้ครบเครื่องนะคะและนี่ก็คือเวลาที่คุณอยู่ในงานนะคุณจะสวยแบบดีออกได้อย่างไรก็นี่คือเรื่องที่มันดีออกนะคะโอเคคุณปาร์ตี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของงานแล้วแหละนะคุณจะกลับขาแดนอย่าเพิ่งกลับเซฟตี้ขาแดนสิคุณไม่แดนไม่เดินเหรอเขาแดนนะเขาต้องแดนก่อนแสดงว่าเป็นช่วงที่เขาถึงละก็ต้องถึงแล้วแดนแล้วครบเครื่องแล้วทีนี้เราจะฝากคนที่จะกลับนะคะเพราะว่าเวลาเราสั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่จะกลับเนี้ยก็
ตอนมาเดินมานะตอนกลับก็ขอให้เดินกลับนะครับหรือว่าอย่าเดินมาแล้วถูกลากกลับไม่เอานะก็คือดูแลตัวเองจะดื่มจะงานเอายกเว้นว่าเราอยู่ต่อหน้าเป้าประสงค์ของเราเราจะอยากจะให้เขาเนี่ยใส่ก็เฟิร์นนิดนึงกูนะก็เลือกกลับบ้านอะไรประมาณนี้ก็คืออยากกลับคนเดียวพยายามอยากกลับคนเดียวนะจุดประสงค์ไม่ได้บอกว่าไปเลิกเราไม่มีอะไรติดมือกลับบ้านเราก็พึ่งแท็กซี่นะคะแท็กซี่ใช่เราไม่เลือกแท็กซี่ที่ฉลาดภาพนะคะเดี๋ยวนี้เลือกไม่ได้เดี๋ยวนี้เลือกไม่ได้แล้วโอเคแล้วเราชั่วโมงนั้นจำเป็นต้องเลือกด้วยไหมต้องเลือกนิดนึงนะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าผู้ปกครองปลอดภัยใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ดีนะคะผู้ปกครองคนแนะนำนะคะและนี่ก็คือการเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้นะคะหรือแม้แต่อยู่ในงานและตอนกลับในงานนะคะนี่ก็คือเรื่องดีออกที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะและก็ถ้ามีฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่าท่านผู้ชมท่านไหนอยากติชมหรือว่าอยากแนะนำว่าให้เรามาเม้ามอยเรื่องอะไรส่งมาดรอปบ็อกของเราที่แอดแชทได้เลยในค่ะเฟซบุ๊กใช่ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปเจอคุณออยในช่วงต่อๆไปเพราะว่าดีออกของเรายังเป็นช่วงที่มาแนะนำอะไรสั้นๆคุยกันเม้ามอยสั้นๆพอเป็นสีสันกรุบกริบให้สนุกสนานบันเทิงขอให้มีความสุขปีใหม่ค่ะนะคะพบกันช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่เซ็นทรัลพลาซ่าบนรัชธานีวันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์อีกหนึ่งท่านมาพูดคุยช่วงหน้าค่ะดีออก